ัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ออเชียนพลัสรายการที่จะพาทุกท่านไปติดตามรับรู้ข่าวสารรอบรั้วออเชียนก่อนใครนะครับตอนนี้อยู่กับผมป๊อกณัฐพงษ์นำสิริกุลครับและแอมมี่ทวันรัตน์เด่นเลิศชัยกุลค่ะเราพบเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์10:30 นแบบนี้นะคะผ่านหลากหลายช่องทางเลยของ TNN หมายเลข16ค่ะทางหน้าจอของเราแล้วก็ยังมีช่องทางออนไลน์ด้วยคุณผู้ชมกับ True ID Facebook Page TNN Live แล้วก็ YouTube ของเรา TNN Online ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์ติดตามกันด้วยนะคะอาเซียนพลัสในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปจับตาทั้งสปป.ลาวกัมพูชาแล้วก็เวียดนามเลยค่ะกับความเคลื่อนไหวในประเทศขณะนี้ก่อนหน้าที่ผู้นำประเทศจะเดินทางไปร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนสหรัฐที่จะเกิดขึ้นสัปดาห์หน้าในช่วงสุดท้ายกับ China Plus นะครับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เนี่ยเริ่มจะมีการผ่อนคลายมากขึ้นนะครับแต่สำหรับประเทศจีนนโยบายซีโร่โควิดโพลิซีของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นยังคงเข้มข้นมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองเซี่ยงไฮ้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเข้มข้นอย่างไรและมีเหตุผลอะไรบ้างติดตามได้ในช่วงสุดท้ายกับ China Plus ครับ12-13 พฤษภาคมนี้ผู้นำของชาติในอาเซียนมีกำหนดที่จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนสหรัฐกับประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐนะคะโดยในช่วงเวลานี้ค่ะหลายสายตาก็เลยจับจ้องไปที่บรรดาพันธมิตรของสหรัฐที่จะสังเกตได้เลยคุณผู้ชมว่าช่วงนี้มีการเดินทางไปมาหาสู่ไปยัง3ชาติในอาเซียนแล้วก็เข้าไปเจรจาต่อรองกันเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะไปที่สปป.ลาวไปที่กัมพูชาหรือว่าเวียดนามก็ตามโดยทำไมต้องเป็น3ชาตินี้ล่ะคุณผู้ชมที่บรรดาพันธมิตรสหรัฐนั้นให้ความสนใจเข้าไปเจรจาต่อรองก่อนที่จะพบกับประธานาธิบดีไบเดนนั่นก็เป็นเพราะว่าทั้งสปป.ลาวแล้วก็กัมพูชานั้นนับได้ว่าเป็น2ประเทศในอาเซียนค่ะที่มีความใกล้ชิดกับจีนไม่น้อยทีเดียวในขณะที่เวียดนามถึงแม้ว่าจะเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอยู่แล้วแต่พื้นที่ชายขอบนั้นติดกับจีนไม่น้อยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นอีก1ประเทศค่ะที่พันธมิตรสหรัฐให้ความสำคัญวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปจับตาและเจาะลึกกันนะคะในหลากหลายการสนทนากันที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ก่อนหน้าที่จะเข้าร่วมการประชุมค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาเริ่มต้นกันที่ฝั่งของสปป.ลาวกันก่อนเลยนะคะเมื่อช่วงวันที่27จนถึง29เมษายนที่ผ่านมานั้นทางฝ่ายของเวียดนามค่ะได้ยกทัพของบรรดาผู้ที่อยู่ในตำแหน่งระดับสูงนะคะนำทีมมาโดยทางฝ่ายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะคุณบุ๋ยถันเซิงเดินทางไปยังสปป.ลาวค่ะแล้วก็มีการประกาศด้วยว่าทั้งสองชาตินั้นจะมีการร่วมมืออย่างกว้างขวางทีเดียวทีนี้เลยให้คุณผู้ชมมาดูจุดยืนของเวียดนามกันก่อนนะคะว่าแล้วทำไมถึงต้องให้ความสนใจกับการเดินทางเยือนสปป.ลาวในครั้งนี้ด้วยนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าเวียดนามเนี่ยแหละคุณผู้ชมเขานับได้ว่าเป็นพันธมิตรคนสำคัญที่ใกล้ชิดเหนียวแน่นกับสหรัฐทีเดียวนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลังจากที่เวียดนามมีปัญหากระทบกระทั่งความขัดแย้งในประเด็นทะเลจีนใต้กับจีนนี่ก็ยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ที่สหรัฐมีต่อเวียดนามรวมไปถึงความสัมพันธ์กับกลุ่มควอดใกล้ชิดกับเวียดนามมากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะโดยเฉพาะในมิติของทางด้านเศรษฐกิจการค้าแล้วก็การลงทุนที่เป็นหัวใจของความสัมพันธ์นี้ค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเวียดนามการเดินทางมาเยือนสปป.ลาวครั้งนี้ก็เลยแทบจะนับได้ว่าเป็นเหมือนกับตัวแทนของความเป็นพันธมิตรสหรัฐเลยนะคะที่เดินทางเข้าไปแล้วไปเป็นการหยิบยื่นน้ำใจไปสร้างความสัมพันธ์ทางด้านการค้าเศรษฐกิจเหมือนเป็นการนำเสนอว่าสปป.ลาวนั้นยังมีตัวเลือกอื่นที่นอกเหนือไปจากจีนอีกนะคะในการให้ความช่วยเหลือในอนาคตกันต่อไปได้ค่ะให้คุณผู้ชมมาดูข้อมูลจากเวียนเทียนไทมส์ด้วยนะคะเขาบอกค่ะว่าการพบปะกันครั้งนี้นั้นก็เพื่อประชุมที่ปรึกษาการเมืองครั้งที่9แล้วก็เป็นการฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ60ปีของทั้ง2ชาติด้วยโดยประกาศค่ะจะยกระดับเรื่องใหญ่ทั้งหมด3เรื่องนี้คุณผู้ชม1เลยนะคะคือความสัมพันธ์ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีการปรองดองเป็นพิเศษและความร่วมมือรอบด้านด้วยโดยเฉพาะประเด็นสุดท้ายคุณผู้ชมความร่วมมือรอบด้านเนี่ยทั้ง2ชาตินี้เขาภูมิใจเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าจะเป็นความร่วมมือที่ครอบคลุมทั้งทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแล้วก็ทางด้านการขนส่งกันเลยทีเดียวค่ะที่ต้องบอกว่าทั้ง2ชาติเขาภูมิใจนะคะเพราะว่านี่นับได้ว่าเป็นเรื่องใหญ่ของสปป.ลาวทีเดียวมีการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกันเป็นเส้นทางทั้งทางรถไฟทั้งทางถนนนะคะจากเมืองเวียงจันทน์ของสปป.ลาวทะลุออกไปนี่แหละคุณผู้ชมตามแผนที่นี้เลยนะคะที่ท่าเรือน้ำลึกหวงอันที่เมืองหาตินของเวียดนามนับได้ว่าเป็นการเปิดช่องทางในการขนส่งที่สำคัญมากสำหรับสปป.ลาวนะคุณผู้ชมให้สามารถขนส่งออกไปสู่ท่าเรือน้ำลึกออกไปสู่ทะเลทำให้ค้าขายกับทั่วโลกได้เลยทีเดียวนะคะและนี่แหละก็นับได้ว่าเป็นยุทธศาสตร์ของสปป.ลาวในการเปลี่ยนแปลงจากแลนด์ล็อกเป็นแลนด์ลิงก์เปิดสู่โลกอย่างแท้จริงเลยค่ะ
ต้องยอมรับนะครับว่าการเปิดพื้นที่หรือว่าเปิดโลกให้กับสปป.ลาวเนี่ยนะครับจะสำเร็จไม่ได้เลยนะครับถ้าหากว่าปราศจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับก็มีอภิมหาเมกะโปรเจกต์ซึ่งสร้างสำเร็จไปเรียบร้อยนะครับนั่นก็คือเส้นทางรถไฟระหว่างสปป.ลาวและก็จีนนี่เองนะครับเส้นทางสายนี้นะครับมีมูลค่ารวมมากกว่า 200,000 ล้านบาทนะครับและสร้างจุดเด่นทางระบบโลจิสติกและโครงสร้างพื้นฐานที่ทำให้สปป.ลาวนั้นเรียกได้ว่าก้าวกระโดดทีเดียวครับการค้าระหว่างสปป.ลาวผมจะพาไปดูกับประเทศเวียดนามบ้างนะครับในปี2564นะครับเพิ่มขึ้นร้อยละ30นะครับมีมูลค่าประมาณ 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็มากกว่า 40,000 ล้านบาทนะครับในขณะที่เวียดนามเองก็เข้าไปลงทุนในสปป.ลาวไม่น้อยเช่นกันนะครับ426โครงการรวมมูลค่ามากกว่า 4,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณเกือบ 150,000 ล้านบาทนะครับโดยเน้นไปที่การเกษตรระบบสะอาดนะครับการแปรรูปสินค้าโภคภัณฑ์รวมไปถึงพลังงานทางเลือกซึ่งนอกจากจะเป็นเทรนด์ใหม่ของโลกแล้วเนี่ยนะครับยังเป็นเทรนด์ที่เวียดนามนั้นต้องการนะครับที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาดจำนวนมากเพื่อไปพัฒนาเศรษฐกิจครับการพูดคุยกันในครั้งนี้นะครับก็ทำให้สปป.ลาวเนี่ยได้รับรู้นะครับรวมถึงมีทางเลือกใหม่ๆมากขึ้นว่าไม่จำเป็นที่จะต้องไปพึ่งพาเพียงแค่สาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเดียวนะครับแต่ว่าก็ยังมีพันธมิตรอื่นๆเป็นตัวเลือกนะครับในการลงทุนที่สำคัญของสปป.ลาวเช่นกันครับที่ฝั่งของเวียดนามเองก็มีความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่เหมือนกันค่ะเพราะว่านายกรัฐมนตรีฟูมิโอกิชิดะของญี่ปุ่นได้เดินทางมาเยือนเวียดนามเมื่อวันที่1พฤษภาคมนะคะแล้วก็เข้าไปพบปะหารือกับนายกรัฐมนตรีฟามินจินของเวียดนามด้วยตัวเองด้วยนะคะซึ่งพูดคุยกัน3สาระสำคัญค่ะแต่การมาเดินทางมาเยือนอาเซียนในครั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญเขาบอกนะคะว่ามาเพื่อที่จะมาคานอำนาจของจีนนั่นเองแล้วก็มาสานสัมพันธ์กับชาติต่างๆในอาเซียนค่ะซึ่งฮานอยไทมส์รายงานนะคะว่าการเจรจาในครั้งนี้เนี่ยก็ทำให้เวียดนามเชื่อมั่นในตัวญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะทางด้านความมั่นคงหรือว่าด้านเศรษฐกิจเลยล่ะคุณผู้ชมเพราะเขาพูดคุยกัน3เรื่องมีอะไรบ้างเรื่องที่1ค่ะคือความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีนะฮะไม่เพียงเท่านั้นเขายังจะร่วมมือกันเรื่องการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลแล้วก็การกระจายห่วงโซ่อุปทานออกไปจากจีนให้มากขึ้นด้วยที่ต้องพูดเน้นย้ำถึงประเด็นที่3เนี่ยก็เป็นเพราะว่าเราจะสังเกตได้เลยล่ะคุณผู้ชมในช่วงของโควิด-19 นะคะบริษัทอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นได้รับผลกระทบเยอะเลยนะคะสำหรับบริษัทที่อยู่ในจีนเพราะว่าไม่สามารถจะทำการผลิตได้ในบางช่วงเวลาไม่เพียงเท่านั้นจนถึงตอนนี้การส่งออกยังทำได้อย่างยากลำบากนะคะเพราะฉะนั้นการมองหาการกระจายความเสี่ยงแหล่งในการผลิตอื่นๆจึงกลายมาเป็นสิ่งที่ญี่ปุ่นให้ความสำคัญในขณะนี้ค่ะและแน่นอนล่ะคุณผู้ชมสุดท้ายแล้วญี่ปุ่นเลือกที่จะย้ายฐานการผลิตไม่น้อยเลยนะคะไปยังเวียดนามเพราะความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากค่ะนับได้ว่าเป็นพันธมิตรที่ดีต่อสหรัฐกันทั้งคู่นะคะโครงการใหญ่ๆของญี่ปุ่นที่กระจายห่วงโซ่การผลิตออกไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะมาที่อาเซียนแล้วขณะนี้มีอยู่ทั้งหมด92โครงการคุณผู้ชมปรากฏว่าไม่น้อยเลยนะ39โครงการไปอยู่ที่เวียดนามค่ะนี่นับได้ว่าเป็นจำนวนตัวเลขมากถึงร้อยละ35เลยคือมากกว่า1ใน3ซะอีกนะคะคุณป๊อปการหารือกันในครั้งนี้นะครับญี่ปุ่นก็ได้ประกาศชัดเจนนะครับว่าสำหรับเวียดนามแล้วเนี่ยนะฮะไม่มีลิมิตครับชีวิตเกินร้อยอย่างแน่นอนเพราะว่าไว้ใจกันอย่างมากนะครับญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของเวียดนามนะครับเพราะว่ามีเบื้องหลังทางประวัติศาสตร์ที่คล้ายๆกันอย่างที่เมื่อกี้คุณแอมมี่ได้เล่าให้ฟังนะครับญี่ปุ่นเป็นผู้ลงทุนและคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของเวียดนามอีกด้วยนะครับและที่สำคัญญี่ปุ่นนั้นถือว่าเป็นผู้ให้ในโครงการที่มีชื่อว่า Official Development Assistance ซึ่งคือความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการในเวียดนามนี่เองครับญี่ปุ่นนั้นเป็นตลาดงานที่สำคัญของคนเวียดนามนะครับปัจจุบันนี้มีชาวเวียดนามที่อาศัยและทำงานอยู่ในประเทศญี่ปุ่นมากกว่า 450,000 คนเกือบครึ่งล้านนะครับไม่น้อยนะฮะและทั้ง2ชาตินี้ก็คือญี่ปุ่นกับเวียดนามเนี่ยจะสนับสนุนซึ่งกันและกันในวาระระหว่างประเทศที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ที่ทั้ง2ชาตินั้นมีความเห็นตรงกันครับคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์ในกัมพูชากันบ้างนะคะ
ก่อนหน้านี้ค่ะสหรัฐเขามีแผนนะคะที่จะส่งรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกคุณแดเนียลคริสเตนบริงนะคะมาเยือนกัมพูชาแล้วก็สปป.ลาวค่ะช่วงวันที่1จนถึง7พฤษภาคมแต่ปรากฏว่าตอนนี้มีอันต้องยกเลิกไปนะคะเพราะว่าคุณแดเนียลเนี่ยติดโควิด-19 ซะก่อนแต่อย่างไรก็ตามค่ะแผนการนี้ของสหรัฐได้แสดงให้เราเห็นนะคะว่าสหรัฐเนี่ยเขาเห็นความสำคัญของกัมพูชาจริงๆเพราะอะไรนะคะก็เป็นเพราะว่ากัมพูชานั้นเป็นน้องใหม่ทางเศรษฐกิจของอาเซียนค่ะไม่เพียงเท่านี้ยังเป็นหุ้นส่วนลู่น้ำโขงด้วยนะคะที่ทางสหรัฐตอนนี้เขาตั้งใจจะพัฒนาให้มันมีความมั่นคงนะคะแล้วก็เปิดกว้างมากยิ่งขึ้นสุดท้ายแล้วค่ะกัมพูชาปีนี้ก็ยังเป็นผู้นำนะคะของอาเซียนซัมมิตนะเป็นประธานสำหรับปีนี้อีกด้วยเพราะฉะนั้นมีหลากหลายประเด็นเลยนะคะที่ทำให้อยากจะมีการหาหรือพูดคุยกันก่อนที่จะไปพบกับประธานาธิบดีโจไบเดนค่ะอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมเมื่อแผนการนี้ล้มเลิกไปแล้วนะคะแต่นี่ก็ได้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของสหรัฐนะที่จะกระชับความสัมพันธ์มากขึ้นเพราะก่อนหน้านี้คุณผู้ชม2ชาตินี้เนี่ยสหรัฐกับกัมพูชาเขามีประเด็นตะขิดตะขวงใจกันหลายอย่างเลยนะคะก่อนหน้านี้สหรัฐได้แสดงความกังวลค่ะต่ออิทธิพลของจีนทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในกัมพูชามีข้อสงสัยเรื่องการลงทุนสร้างท่าเรือขนาดใหญ่ที่มีชื่อว่าโครงการดาราสาครด้วยนะคะที่จะสามารถรองรับกำลังทางเรือของจีนได้เลยทีเดียวหรือแม้แต่การปรับปรุงฐานทัพเรือเรียมด้วยค่ะสหรัฐเขาเคยร้องเรียนมาโดยตลอดนะคุณผู้ชมว่าอยากจะให้กัมพูชาเนี่ยมีการปรับสมดุลนโยบายทางด้านต่างประเทศสร้างความสัมพันธ์กับจีนแล้วก็สหรัฐให้มันเท่าเทียมกันมากยิ่งขึ้นกว่านี้นะคะโดยบอกค่ะว่าการพัฒนาฐานเรือเรียมของกัมพูชาเนี่ยมันไม่ค่อยที่จะเป็นผลดีต่อความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียนสักเท่าไหร่ลักล่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนะคะทั้ง3ประเทศในอาเซียนขณะนี้คุณผู้ชมจะสังเกตได้เลยนะคะว่านี่แหละก็เป็นเหมือนกับการปูทางหรือว่าการปรับพื้นฐานของชาติต่างๆเหล่านี้โดยบรรดาพันธมิตรของสหรัฐก่อนที่จะเดินทางไปพบกับประธานาธิบดีโจไบเดนนะนี่ยิ่งทำให้เราตื่นเต้นไปกันใหญ่คุณผู้ชมและต้องจับตานะคะว่าแล้วสุดท้ายเนี่ยในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนสหรัฐที่จะเกิดขึ้น12พฤษภาคมนี้สาระสำคัญจะมีอะไรบ้างนะคะและถ้าหากมีประเด็นสำคัญอะไรที่ห้ามพลาดแน่นอนคุณผู้ชมอาเซียนพลัสไม่พลาดมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบก่อนใครแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้ายังคงอยู่ที่กัมพูชาแต่เดี๋ยวพาไปดูการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นในระยะนี้จากฝั่งของสิงคโปร์ด้วยโดยเฉพาะในด้านของการเกษตรเพราะเขาเล็งเอาไว้ค่ะว่าจะสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารได้ผ่านทางประเทศกัมพูชานี่แหละค่ะสักครู่เดียวค่ะสู่ช่วงที่2ของอาเซียนพลัสค่ะสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะจึงไม่น่าแปลกใจที่พื้นที่ในการเพาะปลูกทางการเกษตรนั้นก็จะน้อยตามไปด้วยการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารจึงเป็นสิ่งที่รัฐบาลสิงคโปร์ให้ความสำคัญมาโดยตลอดค่ะล่าสุดมีการเพิ่มการลงทุนทางด้านการเกษตรในกัมพูชาแล้วเดี๋ยวให้ผู้ชมไปติดตามพร้อมกันจากรายงานนี้เลยค่ะสิงคโปร์รุกลงทุนเกษตรในกัมพูชาเน้นมั่นคงทางอาหารบริษัทฮงไหลฮวดกรุ๊ปจากสิงคโปร์ได้เข้าไปลงทุนก่อตั้งศูนย์กลางอุตสาหกรรมการเกษตรขนาดใหญ่ในอำเภอโอเราจังหวัดกำปงสปือในกัมพูชาบนพื้นที่ลงทุน 62,500 ไร่หรือราว100ตารางกิโลเมตรพื้นที่ลงทุนอยู่ห่างจากกรุงพนมเปญราว100กิโลเมตรโดยบริษัทลูกในกัมพูชา HLS Agriculture Cambodia เป็นผู้ดำเนินการใช้ชื่อโครงการว่าศูนย์กลางเกษตรกัมพูชาสิงคโปร์หรือ Cambodia Singapore Agricultural Hub การลงทุนมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างสมาพันธ์อุตสาหกรรมสิงคโปร์กับจังหวัดกำปงสปือความร่วมมือนี้ริเริ่มกันมาตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์2565มีการระดมทุนจากนักลงทุนต่างๆโดยนักลงทุนหลักคือสิงคโปร์เวลานี้มีบริษัทต่างชาติ3แห่งสนใจเข้าไปลงทุนในเขตเมืองเกษตรกรรมแห่งนี้แล้วคิดเป็นมูลค่า225ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 7,600 ล้านบาทโครงการที่วางแผนไว้ได้รับการออกแบบโดยบริษัท Swan and McCarren Architect
แบ่งพื้นที่ลงทุน100ตารางกิโลเมตรนี้เป็น16พื้นที่หลักเช่นพื้นที่ทำฟาร์มและสวนเกษตรพื้นที่เลี้ยงสัตว์พื้นที่ตั้งโรงงานผลิตอาหารสัตว์พื้นที่แบ่งให้เช่าพื้นที่สร้างที่อยู่อาศัยศูนย์ธุรกิจโครงการสำรวจเหมืองแร่ซึ่งร่วมลงทุนกับบริษัทกัมพูชามูลค่า20ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ680ล้านบาทเขตอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด200เมกะวัตต์เงินลงทุน200ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 6,800 ล้านบาทและโรงงานผลิตวัสดุก่อสร้างทางด้านไบรอันอองเจียตัวแทนของบริษัทผู้ลงทุนเผยว่าการพัฒนาโครงการจะแบ่งออกเป็น3ส่วนคือส่วนลงทุนด้านการเกษตรส่วนที่อยู่อาศัยและพื้นที่เพื่อการทำธุรกิจโดยเน้นเป็นเมืองเกษตรเชิงนิเวศชั้นนำของกัมพูชาเป้าหมายของการพัฒนาโครงการนี้ก็เพื่อดึงดูดนักลงทุนชาวสิงคโปร์และต่างชาติทางด้านในเล้งเคียงหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโครงการเผยว่าบริษัทได้รับสัมปทานพื้นที่มาจากรัฐบาลตั้งแต่ปี2551ก่อนจะวางแผนลงทุนโครงการได้จัดเตรียมพื้นที่มาก่อนหน้าแล้วทั้งการตัดถนนเข้าโครงการการจัดเตรียมระบบไฟฟ้าและประปาโดยใช้เงินลงทุนเบื้องต้นในส่วนเตรียมการ30ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 1,000 ล้านบาทและมีการลงทุนทำไร่มันสำปะหลังขนาดใหญ่พร้อมโรงงานแปรรูปผลผลิตเพื่อส่งออกแป้งมันสำปะหลังทั้งนี้รัฐบาลสิงคโปร์มีเป้าหมายส่งเสริมการลงทุนด้านการเกษตรและอาหารเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในประเทศโดยเว็บไซต์สำนักงานอาหารหรือ Singapore Food Agency ระบุชัดว่าอาหารที่สิงคโปร์ผลิตได้เองในบ้านมีปริมาณเพียงร้อยละหนึ่งเท่านั้นอีกกว่าร้อยละ90ต้องซื้อจากต่างประเทศและในช่วงเวลาที่โลกเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพอากาศสงครามโรคระบาดโควิด-19 ทำให้สิงคโปร์ต้องกำหนดยุทธศาสตร์อาหารตะกร้า3ใบใบแรกกระจายการซื้ออาหารจากหลากหลายที่ใบที่2ปลูกเองในบ้านให้มีประสิทธิภาพและใบที่3ออกไปผลิตอาหารในต่างประเทศเวลานี้สิงคโปร์ซื้ออาหารจาก170ประเทศทั่วโลกการซื้อจากหลากหลายแห่งเป็นการกระจายความเสี่ยงเมื่อเกิดวิกฤตในบางพื้นที่ผู้นำเข้าอาหารจะเปลี่ยนแหล่งซื้ออาหารได้ทันทีและไม่พึ่งพาการซื้ออาหารจากรายเดียวเพื่อไม่ให้ประเทศตกอยู่ในความเสี่ยงเรื่องอาหารรัฐบาลจึงประสานการทำงานระหว่างกระทรวงต่างประเทศกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมและสำนักวิสาหกิจสิงคโปร์โดยติดต่ออย่างต่อเนื่องกับประเทศผู้ส่งออกอาหารในช่วงที่ทั่วโลกปิดพื้นที่เพราะโรคระบาดทำให้การส่งออกชะงักรวมทั้งการเจรจาเพื่อเข้าไปลงทุนด้านการเกษตรกับหลายประเทศเช่นสปป.ลาวออสเตรเลียเมียนมากัมพูชาบรูไนแคนาดาและชิลีการเข้าไปลงทุนในโครงการใหญ่ที่กัมพูชาครั้งนี้นับว่าตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติของสิงคโปร์และสร้างความพอใจกับกัมพูชาเพราะต้องการผู้เชี่ยวชาญและเงินลงทุนเข้าไปทำโครงการใหญ่ขณะเดียวกันจังหวัดกำปงสปือก็มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งแร่ธาตุอากาศน้ำและดินและพร้อมรับการพัฒนาทรัพยากรที่มีจำกัดในประเทศสิงคโปร์เนี่ยอาจจะเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้กัมพูชาก้าวกระโดดก็ได้นะครับเรื่องนี้ยังคงต้องติดตามต่อไปอย่างใกล้ชิดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในช่วงสุดท้ายนะฮะกับ China Plus พลาดไม่ได้นะครับกับนโยบาย Zero COVID ของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากโลกตะวันตกนะฮะรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามได้กับ China Plus ครับช่วงสุดท้ายของอาเซียนพลัสพาคุณผู้ชมมาประมวลผลกระทบจากนโยบายโควิดเป็นศูนย์ของทางการจีนนะคะที่มีต่อระบบโลจิสติกโดยเฉพาะการขนส่งทางเรือตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างปรับตัวดีขึ้นหรือยังมีสัญญาณบวกบ้างไหมคุณป๊อปมีรายละเอียดค่ะใครๆก็คงจะพอรู้นะครับว่าประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกก็คือประเทศจีนแต่ทราบไหมครับว่าเมืองที่มีประชากรอยู่หนาแน่นที่สุดคือเมืองอะไร
คำตอบก็คือมหานครเซี่ยงไฮ้นะครับและที่นี่ก็ยังมีท่าเรือที่คับคั่งและมีมูลค่าการส่งออกและนำเข้ามากที่สุดในโลกนั่นก็คือท่าเรือเซี่ยงไฮ้หรือว่าซ่างไฮ้กั่งนี่เองนะฮะหลังจากที่รัฐบาลจีนได้มีการประกาศล็อกดาวน์หรือว่าปิดพื้นที่เมืองเซี่ยงไฮ้ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนแน่นอนครับว่าได้ส่งผลกระทบไม่เพียงแค่เศรษฐกิจจีนเท่านั้นนะครับแต่เศรษฐกิจโลกก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักครับแต่ว่ารัฐบาลจีนเลือกแล้วครับเลือกชีวิตของผู้คนมากกว่าเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นนะฮะตอนนี้นโยบายซีโร่โควิดของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์จากโลกตะวันตกอย่างหนักทีเดียวนะครับท่าเรือเซี่ยงไฮ้เนี่ยนะครับกินพื้นที่ประมาณ4ตารางกิโลเมตรอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำหยางซื่อเฮียงหรือที่คนไทยเราเรียกว่าแม่น้ำแยงซีเกียงนะครับมีความสำคัญมากครับนี่คือประตูส่งออกที่ใหญ่ที่สุดนะครับสินค้าส่งออกทั้งหมดของจีนประมาณ1ใน4หรือ125จะถูกลำเลียงมาที่นี่แล้วส่งออกต่อไปยังโลกนะครับทางสำนักข่าว Global Times ก็รายงานนะครับว่าการปิดพื้นที่ของเมืองเซี่ยงไฮ้เนี่ยไม่ได้ปิดท่าเรือทั้งหมดนะครับและเพียงแค่ปิดพื้นที่เท่านั้นแต่ว่ายังคงเปิดดำเนินการอยู่งงไหมครับหมายความว่าท่าเรือรอบๆเนี่ยนะฮะก็ยังคงใช้ได้นะครับใช้ในการนำเข้าและส่งออกแทนท่าเรือเซี่ยงไฮ้เพื่อที่จะให้ระบบห่วงโซ่อุปทานนั้นยังคงไปได้อยู่ครับมีหลายสัญญาณนะครับที่สะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์นั้นกำลังดีขึ้นแม้ว่าในช่วงล็อกดาวน์นะครับท่าเรือเซี่ยงไฮ้ก็ยังสามารถที่จะขนส่งสินค้าได้ประมาณ 725,000 ตู้คอนเทนเนอร์ต่อวันนะครับและมีรถบรรทุกเดินทางที่วิ่งว่อนอยู่ทั่วประเทศจีนมากกว่า7ล้านคันนะครับซึ่งถือว่ามากกว่าในเดือนมีนาคมประมาณร้อยละ 7.2 นะครับตัวแทนของบริษัท Merck นะครับซึ่งเป็นบริษัทขนส่งทางเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกสัญชาติเดนมาร์กนะครับก็ได้รายงานมาอย่างนี้นะครับว่าการที่รัฐบาลจีนเนี่ยเริ่มมีการเปิดรับตู้สินค้านำเข้าส่งออกรวมถึงมีตู้คอนเทนเนอร์เปล่าด้วยนะครับแล้วก็มีการเปิดจองตู้สินค้าอันตรายหรือว่า dangerous cargo นะครับรวมถึงมีการเพิ่มพื้นที่ตู้คาร์โก้เย็นที่ใช้ในการเก็บของสดนะครับถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับในการที่จะฟื้นตัวเศรษฐกิจท่าเรือที่รับหน้าที่แทนท่าเรือเซี่ยงไฮ้ในขณะนี้นะครับก็ต้องไปมองดูเมืองข้างๆนะครับนั่นก็คือท่าเรือหนิงปัวจูซานกังที่อยู่เมืองหนิงปัวนะครับจะรับบทหนักกว่าท่าเรืออื่นๆนะครับผมต้องเรียนให้ท่านผู้ชมทราบอย่างนี้นะครับว่าท่าเรือ3อันดับแรกที่คึกคักมากที่สุดในโลกอันดับที่1ของโลกนะครับก็คือท่าเรือเซี่ยงไฮ้อันดับที่2คือท่าเรือสิงคโปร์และอันดับที่3ก็คือท่าเรือหนิงปัวจูซานกังเนี่ยนะฮะทีนี้เราลองมาเปรียบเทียบระยะเวลาในการขนส่งดูนะครับจากสถานการณ์ปกตินะฮะเรือจะเข้ามาเทียบท่าที่ท่าเรือเซี่ยงไฮ้ซึ่งถือว่าเวลาเฉลี่ยนั้นรวดเร็วมากนะครับใช้เวลาเพียงแค่ 5.67 ชั่วโมงเท่านั้นในการเทียบท่านะครับในขณะที่เปรียบเทียบนะครับท่าเรือลอสแองเจลิสในสหรัฐอเมริกาใช้ระยะเวลาประมาณ 12.89 ชั่วโมงต่อลำนะครับแต่ในภาวะที่ไม่ปกติเช่นนี้นะครับเรือเนี่ยนะฮะจะหนาแน่นแล้วก็ติดขัดเป็นคอขวดนะครับทำให้ต้องไปรออยู่ที่ท่าเรือหนิงปัวและจะใช้ระยะเวลาเฉลี่ยนะครับประมาณ41ชั่วโมงต่อลำวันละประมาณ59ลำท่านผู้ชมลองคูณดูนะครับ41ชั่วโมงคูณ59ต่อวันวันหนึ่งมี24ชั่วโมงก็ไม่พอนะครับรถติดที่แยกอโศกว่านานแล้วนะครับถ้าหากว่าท่านเรือติด41ชั่วโมงโอ้โหนี่มันคือฝันร้ายของระบบโลจิสติกชัดๆแต่อย่างไรก็ตามนะครับฝันร้ายในซ่างไห่นั้นกำลังจะสิ้นสุดลงในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับแต่ว่าฝันร้ายของห่วงโซ่อุปทานหรือที่สื่อตะวันตกนั้นเรียกว่าเป็น supply chain nightmare เลยทีเดียวเนี่ยนะครับกำลังจะเริ่มขึ้นนะครับหลังจากที่จีนกลับมาเปิดให้บริการท่าเรือซ่างไห่ตามปกติจะเกิดอะไรขึ้นครับเวลานี้นะครับเรือที่ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ที่ติดอยู่ทั่วโลกร้อยละ30ติดอยู่ที่ประเทศจีนครับเป็นคอขวดเลยนะฮะและเมื่อยกเลิกการปิดท่าเรือซ่างไห้ผลกระทบนั้นมันก็จะ bounce back กลับไปที่สหรัฐอเมริการวมถึงท่าเรือใหญ่ๆทั่วโลกทันทีนะครับสินค้าที่กักตุนเอาไว้ในโรงงานจีนนั้นจะทะลักเข้าไปที่ท่าเรือใหญ่ในสหรัฐมหาศาลและนั่นนะฮะจะทำให้ค่าขนส่งขยับตัวขึ้นครับเกิดปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลนแรงงานเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในปีที่ผ่านมานะครับและท่าเรือทั่วโลกก็จะ
คับข้างจอแจและติดขัดครับทางด้านคุณจอห์นบรีนะครับซึ่งท่านเป็นประธานบริหารความเสี่ยงของบริษัท Supply Wisdom ท่านก็บอกนะครับว่าสิ่งที่จะตามมาหลังจากมีการเปิดท่าเรือซ่างไฮ้ก็คือปัญหาเงินเฟ้อซึ่งตอนนี้ทั่วโลกนั้นกำลังเผชิญหน้าอยู่นะครับหลังจากที่เกิดวิกฤตรัสเซียและยูเครนขึ้นนะฮะแต่ครั้งนี้เนี่ยอัตราเงินเฟ้อจะปรับตัวขึ้นไปสูงมากกว่าเดิมอีกก็เพราะค่าขนส่งทางเรือที่จะสูงขึ้นอย่างมหาศาลนะครับแอบกระซิบกันไว้นะครับว่าตอนนี้นะฮะค่าขนส่งเนี่ยถือว่ามีอัตราร้อยละ 7.7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของโลกหรือว่า global GDP แล้วนะครับนอกจากสิ่งที่ผมเล่ามาทั้งหมดนะฮะยังมีเรื่องที่ร้ายแรงกว่านี้ครับเมื่อจีนนั้นคุมเข้มการนำเข้าและส่งออกนั่นก็คือนโยบายซีโร่โควิดอย่างชัดเจนอย่าว่าแต่คนเลยนะครับทุเรียนจันทบุรีจะเข้าไปเนี่ยนะฮะยังต้องตรวจโควิดตั้งแต่ก้านยันเปลือกนะฮะเพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่ามันยากมากๆครับและทำให้ห่วงโซ่อุปทานนั้นติดขัดแน่นอนนะครับข้อมูลจาก Bank of America ได้มีการรายงานนะครับว่าสหรัฐเนี่ยนะฮะมีสินค้าที่นำเข้าจากประเทศจีนประมาณร้อยละ18ของสินค้านำเข้าทั้งหมดแต่ถ้าหากว่ามองลึกลงไปนะครับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จะคิดเป็นร้อยละ35ถ้าหากว่าท่านเดินไปดูที่ร้านสินค้าดังๆไม่ว่าจะเป็นร้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเสื้อผ้าก็ตามนะครับก็จะพบว่าจงกัวจื้อเจ้าหรือว่า Made in China ล้วนๆครับแทบจะไม่ผสมเลยนะฮะในเดือนเมษายนผลกระทบแค่เดือนเดียวจากการปิดท่าเรือซ่างไฮ้นั้นรุนแรงขนาดไหนร้านมูจิปิดสาขาไปถึง50สาขาเพราะว่าผลิตสินค้าไม่ได้ครับถึงผลิตได้ก็ส่งไม่ได้ร้านยูนิโคลต้องปิดสาขาถึง86สาขาร้านสะดวกซื้อลอว์เซ่น108นะครับต้องปิดสาขาถึง 1,000 แห่งในมหานครซ่างไฮ้นะครับนี่แหละครับไม่แปลกนะฮะที่จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสื่อตะวันตกจากสหรัฐและแม้กระทั่งจาก IMF ก็ออกมาพูดนะครับว่านโยบายโควิดซีโร่ของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยกำลังซ้ำเติมทั้งเศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจโลกนะครับแต่จีนก็ยังคงยืนหยัดในนโยบายนี้นะครับควบคู่ไปกับความพยายามครับในการที่จะปรับปรุงการบริการและก็เปิดเส้นทางโลจิสติกอื่นๆให้มากขึ้นเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระของท่าเรือฝั่งตะวันออกนะครับจีนกำลังพยายามที่จะทำให้คู่ค้าทั่วโลกเนี่ยนะครับมองเห็นว่าจีนกำลังทำงานหนักนะฮะเพื่อจัดการระบบห่วงโซ่อุปทานให้ดีที่สุดและการล็อกดาวน์เมืองซ่างไฮ้นั้นถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีสำหรับเศรษฐกิจแต่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับประชาชนจีนนะครับและก็อาจจะไม่ได้เลวร้ายเหมือนอย่างที่สื่อตะวันตกนั้นกำลังวิพากษ์วิจารณ์โดยทางการจีนนั้นคาดว่าในเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับท่าเรือซ่างไฮ้รวมถึงเมืองเซี่ยงไฮ้ก็จะกลับมาให้บริการได้ตามปกติแต่ที่จะไม่ปกติและได้รับเอฟเฟกต์เป็นโดมิโนต่อไปก็คือท่าเรือเวสต์โคสต์ในลอสแองเจลิสรวมไปถึงท่าเรือลองบีชของสหรัฐนะครับและท่าเรือสำคัญทั่วโลกที่จะต้องรองรับสินค้าที่ติดดอยอยู่ที่มหานครซ่างไฮ้มานานกว่า30วันทะลักเข้าไปเพราะฉะนั้นนะครับเตรียมตัวให้ดีกับฝันร้ายของห่วงโซ่ supply chain และทั้งหมดนี้คือ China Plus ครับและนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดที่นำมาฝากกันในอาเซียน Plus ประจำวันนี้นะคะกลับมาพบกับเราได้ใหม่วันจันทร์หน้า 10:30 น.เวลาเดิมวันนี้แอมมี่คุณป๊อปพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ